ในการชี้แจงด้วยวาจาต่อศาลโลกของไทยและกัมพูชาต่อองค์คณะผู้พิพากษาศาลโลกที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอกสารฉบับหนึ่งนะคะที่ทั้งสองฝ่ายนำมาอ้างถึงก็คือ MOU 2543ค่ะโดยในช่วงของการปิดการแถลงด้วยวาจาทั้งฝ่ายไทยระบุว่าเมื่อพูดถึง MOU 2543แสดงจุดยืนของกัมพูชาที่กลับไปกลับมาขณะที่กัมพูชาอ้างถึง MOU ฉบับนี้แต่บอกว่าดูเหมือนว่าไทยจะยอมรับแผนที่ภาคผนวก1หรือว่า Annex 1ตามที่กัมพูชาร้องขอแล้วจริงๆ MOU 2543ทำให้ฝ่ายไทยหรือกัมพูชาใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบติดตามรายงานจากคุณวราวิทย์ฉิมมณีค่ะช่วงหนึ่งของการแถลงปิดคดีด้วยวาจาต่อศาลโลกวันที่17เมษายนศาสตราจารย์อแลงเปเล่ทนายความฝ่ายไทยหยิบยก MOU 2543หรือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชาว่าโดยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกชี้ให้ศาลเห็นว่ากัมพูชาไม่แน่ใจเรื่องเขตแดนจึงตกลงทำ MOU กับไทยยิ่งชัดเจนว่าคำพิพากษาในปี2505ไม่ได้รับรองแผนที่1ต่อ2แสนที่กัมพูชาขอตีความครั้งนี้เหตุผลที่ว่าทำไมทั้งสองประเทศนั้นได้มีการทำ MOU กันภายในปี2000ซึ่งเขาได้กำหนดวิธีการในการที่จะทำการสำรวจและปักปันเขตแดนที่เขามีร่วมกันทั้งหมดทั้งเส้นเขตแดนซึ่งไม่ได้มีการอ้างถึงคำตัดสินของศาลเลยแล้วก็ไม่ได้คณะกรรมาธิการร่วมซึ่งเกิดจากการลงนามใน MOU นี้ก็ไม่ได้มีการเอ่ยถึงคำตัดสินนั้นเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายเพราะว่าคำตัดสินในปี1962นั้นไม่ได้มีการกำหนดเขตแดนเอาไว้แต่ในการชี้แจงก่อนหน้านั้นของฝ่ายกัมพูชาวันที่15เมษายนนายรอดแมนบุนดี้ทนายความชาวอเมริกันฝ่ายกัมพูชาก็หยิบยก MOU 2543ขึ้นมาอ้างต่อศาลโลกเช่นกันนายบุนดี้บอกว่าไทยยอมรับแผนที่ภาคผนวก1อัตราส่วน1ต่อ2แสนที่ระบุใน MOU 2543ซึ่งหมายถึงการจัดทำหลักเขตแดนตามแผนที่ฉบับนี้ไม่ใช่การปักปันเขตแดนหรือทำเส้นเขตแดนขึ้นมาใหม่อย่างที่ทีมกฎหมายไทยอ้างทั้งสองประเทศก็ได้ลงนามใน MOU ในเรื่องของการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นตัวกำหนดให้มีการทำการสำรวจร่วมกันของสองประเทศแล้วก็มีการจัดทำหลักเขตแดนด้วยแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการปักปันเขตแดนนะครับผมพูดถึง MOU ปี2000นะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีความสับสนในเรื่องของการปักปันเขตแดนกับการปักจัดทำหลักเขตแดนนะครับดูเหมือนว่า MOU ฉบับเดียวกันนี้ยังสามารถมองต่างทางกฎหมายได้ขึ้นอยู่กับศาลจะให้น้ำหนักกับฝ่ายใดย้อนดู MOU 2543ในยุคที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ลงนามไว้และมีเสียงเรียกร้องจากนักวิชาการและมวลชนบางกลุ่มให้ยกเลิกเพราะเชื่อว่าจะทำให้เสียดินแดนข้อหนึ่งระบุว่าให้สำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทยกับกัมพูชาตามอนุสัญญาสยามฝรั่งเศส1904และสนธิสัญญา1907โดยยึดแผนที่ที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามอินโดจีนข้อ2ระบุว่าให้มีคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทยกัมพูชาประชุมปีละ1ครั้งหรือที่เรียกว่าการประชุม JBC ข้อตกลงฉบับนี้กัมพูชาอ้างว่าไทยยอมรับแผนที่1ต่อ2แสนแต่ก็น่าสังเกตว่าในทางปฏิบัติต้องได้รับความเห็นชอบทั้ง2ฝ่ายว่าจะจัดทำหลักเขตแดนตำแหน่งใดซึ่งปัจจุบันค้นพบหลักเขตแดนไปแล้ว48หลักจาก73หลักเห็นตรงกัน2ฝ่ายว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง33หลักและเห็นไม่ตรงกัน15หลักนี่คือสิ่งที่ทีมทนายความไทยพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของแผนที่อัตราส่วน1ต่อ2แสนว่าไม่สามารถใช้ได้จริงและเป็นที่มาของ MOU 2543เพื่อชี้ให้ศาลเห็นว่าทั้ง2ประเทศมีกลไกแก้ไขปัญหาแล้วไม่จำเป็นที่ศาลต้องเข้ามาตีความเส้นเขตแดนวราวิชิมณีไทย PBS รายงาน